สวัสดีครับพบกับผมนะครับปิงปิงในรายการ The Master Daily Highlightไม่ต้องแปลกใจนะครับว่ามิเชลหายไปไหนเพราะว่าจะเป็นผมกับมิเชลมาคอยสลับสับเปลี่ยนทำหน้าที่ติดตามชีวิตของ The Master ทั้ง15คนเลยครับแล้วก็แน่นอนว่าจะเป็นการติดตามแบบละเอียดยิบทุกฝีก้าวครับและเมื่อวานนี้นะครับ The Master ทั้ง3ทีมก็ได้รับภารกิจจากพี่ปู่แบล็คเทสนะครับภารกิจที่ว่านี้ก็คือต้องทำอัลบั้มเพลงของคาราบาวในแบบฉบับของตัวเอง1อัลบั้มเลยนะครับและหลังจากทำเพลงเรียบเรียงในแบบฉบับของตัวเองเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นโชว์ภายในวันเสาร์นี้ด้วยนะครับโดยโชว์เนี้ยก็ต้องคิดเองกันด้วยมากไปกว่านั้นนะครับพวกเขายังต้องออกแบบทั้งปกและโปสเตอร์เพื่อโปรโมทอัลบั้มนี้ด้วยโดยคนที่จะตัดสินว่าปกและอัลบั้มไหนโดนที่สุดเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ซื้อบัตรไปชมคอนเสิร์ตในวันเสาร์นี้เท่านั้นนะครับซึ่ง The Master ทั้ง3ทีมเนี่ยก็จะได้รับคำแนะนำจากทีมโปรดักชั่นและตำนานเพลงเพื่อชีวิตที่แอดคาราบาวครับแน่นอนว่าจะเป็นประสบการณ์ที่พวกเขาไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่น่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่ๆครับนั่นเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกทีนะครับว่าถ้าใครทีมใดที่ได้อยู่ต่อในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะต้องแต่งเพลงกันเองนะครับเพลงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเพลงที่ให้กำลังใจเป็นเพลงเกี่ยวกับกำลังใจและสามัคคีอยากให้กำลังใจทุกคนนะครับในการทำงานแบบรวมกลุ่มเนี่ยความสามัคคีในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญต้องการทำงานเป็นแบรนด์เนี่ยดนตรีนี่จะเป็นแบรนด์จะเป็นกลุ่มต้องจับกลุ่มกันทำใช่ไหมหลายคนมาช่วยกันต้องเคารพซึ่งกันและกันอันนี้เป็นสำคัญเพราะว่าไอเดียของแต่ละคนนะร้อยพ่อพันแม่คิดไม่เหมือนกันหรอกเราต้องแชร์ความรู้สึกเอาส่วนดีของแต่ละคนมาใช้อย่าไปกีดกันความคิดของคนอื่นนะครับเมื่อเห็นไม่ตรงกับเราก็ลองดูที่ว่าอดทนฟังสักหน่อยว่าเขาจะเสนออะไรบางทีเขาจะมาช่วยเสริมในส่วนที่เราไม่มีได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่พี่ประสบในชีวิตประจำวันไม่มีใครเก่งเหมือนกันหมดทุกคนหรอกบางคนเก่งมากเก่งน้อยแต่เวลาจับมือกันมารวมกันแล้วมันจะเก่งเยอะนะครับแล้วก็จงจำไว้ว่าอันนี้เคล็ดลับเลยนะพรนรกเนี่ยอาจจะดีกว่าพรสวรรค์ถ้าขยันกว่าในตอนนี้เหล่า The Master ก็ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันล้ำค่าบนเส้นทางเพลงเพื่อชีวิตจากมืออาชีพระดับพระการอย่างพี่แอดแล้วแต่พวกเขาจะสามารถเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้กับภารกิจของพวกเขากันได้หรือไม่ที่3คนนี้เป็นพี่เลี้ยงให้แต่เพียงแต่ว่าน้องๆจะถูกแบ่งกันเป็น3ทีมใช่ไหมครับแล้วก็ในขั้นแรกเนี่ย เดี๋ยวพี่จะแบ่งกัน3คนเหมือนกันไปดูกันคนละทีมก่อนเพื่อที่จะเจาะลึกกันไปอีกหน่อยว่าอะไรคืออะไรแต่สุดท้ายที่สุดพี่ก็จะไม่ได้ทำอะไรให้มากนักก็คือเป็นเหมือนพี่เลี้ยงให้คำแนะนำให้คำแนะนำต่างๆได้ทั้งหมดไม่มีใครเป็นของใครฉะนั้นเรียกใช้รวมได้ครับโอเคไปฟังกันนะครับโอเคผมเราอยู่ทีม3ทีมที่3นะครับทางไหนทีมที่2ทางไหนพี่โอ๋ครับใครเอ่ยครับ2หนุ่มขอให้โชคดีแล้วทีมเหลือกันน้อยสุดครับทีม1ครับไม่เนี่ยพี่กำลังอยากจะเรียนรู้อยู่เรื่องเทคนิคนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยคือเมื่อเช้าเลยเข้าไปตรงอะไรทีนึงอะโลจิกอะแล้วก็ออกหมดเลยใช่ไหมถูกต้องเลยออกมายังไม่ถูกเลยมันออกยังไงคืองงมากมันมีเทคนิคเดี๋ยวมีเอนจิเนียร์ซึ่งเก่งมากๆครับมาดูเอนจิเนียร์นี่คือช่างทาสีใช่ไหมไม่ใช่วิศวกรคอมพิวเตอร์ครับเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องพวกนี้ถ้าเราเล่นไม่เป็นมันก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะว่าเขาก็มีเอนจิเนียร์ไปทำหน้าที่นี้อยู่แล้วไงแล้วปกติพี่บังเอิญพี่ทำเป็นเพราะพี่ควบสองตำแหน่งพี่เป็นทั้งนักดนตรีทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งเอนจิเนียร์ด้วยแต่อย่างพวกเราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงบางครั้งถ้าเราโฟกัสกับการร้องงานแสดงให้ดีก็โอเคแต่ถ้าเวลาว่างๆก็มานั่งศึกษาเราทำเฉพาะแรงบันดาลใจแรกๆให้ได้ซึ่งไม่ยากก่อนอื่นครับทีมที่1มีกี่คนมีใครบ้างครับมีต้อนมีวิทขาดไปจะมีตีมิวสิกตุ้ยโอเคเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยอย่างแรกโจทย์คือคาราบาว
เมื่อกี้นายแอดมาเสาร์นี้ทุกคนจะต้องร้องคาราบาวหนึ่งเพลงบนเวทีซึ่งขอให้โชคดีทีนี้เพื่อนไม่อยู่เราจะได้เปรียบเราสามารถชิงเลือกเพลงก่อนได้ถูกไหมอันนี้คือคนละหนึ่งเพลงคนละหนึ่งเพลงครับคือคนละหนึ่งเพลงหรือว่าร้องผมชอบวันนี้ผมกันอ้าวแย่งกันเองครับไม่เพราะต้องคิดอะไรออกเจ๋งๆคนละหนึ่งเพลงนะครับไม่ได้ไงต้องไม่ซีเรียสแล้วแต่มีวันนี้พกวันนี้พกMade in Thailand วันนี้พ่อ Made in Thailand ผมว่าลองฟังก่อนดีกว่าไหมที่ว่าฟังมันนะไม่แต่ที่ร้องได้เลยอ่ะแต่ที่พอร้องที่เคยฟังเขาร้องได้ก็มีวันนี้พกโอเคแน่นอนวันนี้พกไปก็แต่วันนี้พกไปแล้วพี่อะไรร้องอะไรได้บ้างอีกพี่จริงแล้วคาราบพี่ร้องทุกเพลงเลยจริงเหรอพี่ฟังมันคนหนังเหนียวเนี่ยไม่เคยฟังประตูโคตรหนังเหนียวโคตรเจ๋งมากจริงเหรอประเด็นหลักตอนนี้ของพี่คือการทำให้เราสร้างเพลงแล้วก็ลองทำเพลงกันเองแล้วว่าลองที่จะเปลี่ยนแปลงเพลงกันเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแค่แต่ละคนคอนเซนเทรตกับเพลง1เพลงเนี่ยพี่ก็แย่แล้วล่ะเพราะว่าเวลามี2วันนะสำหรับพี่นะใช่ค่ะแล้วของเราแต่ละอาทิตย์มันมีแต่ละอาทิตย์อ่ะเพราะมีโชว์แต่ละอาทิตย์ไงใช่มั้ยถ้าเกิดเรามานั่งฟังทุกเพลงแต่ละคนมานั่งคอนเซนเทรตทุกเพลงโหตายไม่ทันหรอกก็ดีนะเอาไว้ว่าเปิดฟังก่อนเปิดฟังก่อนเพราะว่าเพลงเรานะมันยังไม่ใช่เป็นโชว์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าด้วยจดเพลงมันยังไม่ส่งในลักษณะเพราะว่าเรารู้ว่ามีความรู้สึกว่าไม่งั้นมันจะเหมือนเอฟเกินไปที่แบบหนึ่งคนขึ้นมายกป้าไฟแจ๊ะจบลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ยินไหมแต่ว่าในเมื่อมันมี5เพลงมันก็คงต้องทำแบบนั้นแล้วอย่างหนึ่งเพลงเนี่ยมันไม่ได้เป็นออริจินอลหมดโอเคงั้นจัดการก่อนแล้วกันสมมติว่าพี่เพราะว่าคงต้องฟังให้ได้ยินนะไม่ฟังงี้ไม่ได้ยินมันก็กลายว่าไม่ใช่เอฟแล้วไงมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเราได้คิดในส่วนที่เราอยากได้ฟิลนั้นไงกลายว่าเราเสนอเพลงของตัวเองที่เป็นแบบเราเนี่ยหรอวะกลายว่าเป็นอย่างนั้นไงเช่นสมมติเพลงได้เพลงแม่สายใช่ไหมสมมติเพลงได้เพลงแม่สายได้เพลงลูกหินเธอก็เอ้ยเป็นเพลงของเธอโดยการที่จะร้องยังไงให้เขาเอ้ยเนี่ยมันเป็นเพลงของพี่แอร์ของเราแต่ว่าพอนัดร้องแล้วเป็นเพลงของนัดเนี่ยหรอวะเป็นฟิลนั้นมากแต่เรารู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าต่างเกินต่างจนชัดเกินบางทีก็อาจจะจะงงเกินต่างคือมันอะไรต่างเพราะว่าทุกทีมันก็จะมีคนทุกเพลงทุกแนวอยู่แล้วไงไม่ถึงต่างคืออะไรต่างคืออย่างบางทีสมมติว่าเรายกตัวอย่างว่าอย่างนานไหมตุ้ยอาจจะต้องฝันมีตีมิวโอเคก็ต้องร้องวงมันก็จะต่อเนื่องนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่านับเป็นหนึ่งโชว์นะนับเป็นห้าเพลงเป็นหนึ่งโชว์มันก็จะเป็นด็อกของเพลงของน้องก็เลยแล้วกันก็มีสองทางคือมันก็จะเป็นฟิลเดียวกันหรือมันจะเบื่อแค่นั้นแหละใช่แต่ว่าถ้ามันอยู่ที่คนฟังว่ะเออนั่นเองสมมติว่าอาจจะดูด้วยว่าถ้าต่างชัดเกินแล้วมันจะเอามาต่อเพลงกันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบบางทีเราร้องเจ็ดสาวสะบัดโชว์มีใครอยู่ลูกแชร์อะไรอย่างเงี้ยมีใครอยู่เห็นไหมมีใครถ้าฟังเพลงต่อไปนะครับแม่สายแม่สายนี่คือเป็นเพลงเป็นเวอร์ชันที่อยู่ในคอนเสิร์ต25ปีคาราบาวไงเป็นต่อเป็นลองฟังดูก่อนคิดว่าก็น่าจะเหมาะกับภาพงั้นอันนี้ก็เล่นไวโอลินได้ใช่เราเล่นเป็นเล่นได้ก็เล่นเป็นทุกอย่างไม่ดูได้ละเสาร์นี้นะอุ้ยเพลงนี้เพราะมากเพราะมากเคยเพลงนี้เพราะมากเคยร้องได้ใช่เพราะมากก็อีกเพลงนึงก็เป็นของเราไปทะเลใจทะเลใจไปใช่ไหมครับผู้หญิงเรียบร้อย3คนพวกฝรั่งคนหนึ่งจะชอบเวลามาเมืองไทยแล้วได้ฟังเพลงคาราบาวเพราะฉะนั้นเนี่ยบวกอะไรไทยๆเข้าไปพี่ว่ามันก็จะเจ๋งดีในสิ่งนี้มันต้องเป็นคอร์ลาเซอร์หรือว่าเราจะทำอะไร